สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Ada PN นะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่ Ada ลงคลิปเกี่ยวกับการสอนใช้งาน Pi Pets Game ก็ได้รับฟีดแบคดีๆกลับมารวมถึงคำถามจากเพื่อนๆพี่ๆและหลายๆคนที่สนใจสอบถามเข้ามาทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์นะคะวันนี้ Ada จะมาตอบคำถามพร้อมคำแนะนำเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีโหลด Pi App ก่อนเล่น Pi Pets Gameและฟังก์ชันของ Pi Pets Game ที่สอบถามกันเข้ามาเช่น Adventure, Breed, Lottery และ Challenge กันนะคะเรามาเริ่มจากมีเพื่อนๆและหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่าเล่นเกม Pi Pets Game ยังไงโหลดจากไหนหาแอปเพื่อที่จะโหลดไม่เจอซึ่ง Ada ก็เลยต้องขอใช้เวลาสั้นๆเพื่ออธิบายเพื่อนๆเพิ่มเติมว่า Pi Pets Game เป็นหนึ่งใน Ecosystem ของ Pi Networkหรือเรียกกันว่าเป็นหนึ่งในแอปที่รันอยู่บน Pi Network นั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากเราต้องการเล่น Pi Pets Game เราจำเป็นต้องโหลด Pi App หลักลงมาบนโทรศัพท์มือถือของเราก่อนค่ะซึ่ง Ada จะขออธิบายสั้นๆ นิดนึงเกี่ยวกับ Pi Network Pi Network คือหนึ่งในโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีที่สามารถขุดหรือไมน์กันได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันมีไพโอนเนียหรือผู้ร่วมขุดพายมากกว่า30ล้านคนทั่วโลกซึ่งเพื่อนๆต้องเริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลด Pi Network ได้จากทาง App Store หรือ Google Play ได้เลยค่ะพร้อมกับทำตามคำแนะนำของภายในแอปได้เลยค่ะซึ่งหลักๆ Ada แนะนำว่าให้ Register หรือลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยเบอร์มือถืออีเมลรวมทั้งบัญชี Facebook ของเราให้เรียบร้อยและเก็บคีย์เฟสในที่ปลอดภัยให้เรียบร้อยเพื่อที่ภายหลังจะไม่มีปัญหาเมื่อตอนทำ KYC นะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ Adventure กันเลยนะคะเรากด Adventure จากทางปุ่ม My Pets นะคะกดเข้าไปตรงสัตว์เลี้ยงของเราแล้วเราก็จะเจอปุ่ม Adventure แล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆอาจจะเคยทำกันแล้วแต่บางทีเพชรของเราที่ส่งไป Adventure บางทีก็แพ้และก็ชนะสลับกันเลยทำให้เราไม่ไปถึงไหนยังอยู่เลเวล1เหมือนเดิมซึ่ง Ada แนะนำว่าให้เพื่อนๆแทนที่จะกดปุ่ม Adventure เลยให้ไปกดปุ่มที่เลเวล1ถึง2แทนจะทำให้เพิ่มโอกาสในการชนะมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงการ Breed นั่นเองค่ะสำหรับการผสมพันธุ์ Ada แนะนำว่าให้หาเพชที่หายากขึ้นมาหน่อยแต่หาตัวที่เจนน้อยแต่เลเวลเยอะผ่านการผสมพันธุ์มาน้อยเป็นต้นค่ะแต่อาจจะมีราคาสูงกว่าตัวอื่นบ้างส่วนเราจะผสมพันธุ์กับตัวไหนและจะได้ออกมาเป็นตัวอะไรเราต้องลุ้นกันไปค่ะแต่เราจะได้เจนที่สูงขึ้นมา1เจนเสมอเช่นของเราเจน5ไปผสมกับเจน3เราจะได้ออกมาเป็นเจน6เป็นต้นค่ะต่อไปเราจะมาพูดเกี่ยวกับลอตเตอรี่พร้อมการเล่นลอตเตอรี่นะคะถามว่าเราหาปุ่มเล่นลอตเตอรี่จากทางไหนเราสามารถกดจากหน้าแรกเลื่อนลงมาเราจะเห็นคำว่าลอตเตอรี่ดรอในทางขวาค่ะกดเข้าไปเขาจะให้เราสุ่มค่าเล่นก็88 Pets Coin ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้หรือเสียส่วนตัวเอด้าก็เล่นมาหลายครั้งแล้วส่วนมากก็จะได้ thank you ซึ่งคือไม่ได้อะไรเลยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วมากันที่ปุ่ม challenge กันเลยค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มใหม่จาก Pi Pets Game นะคะเอด้าก็เคยเล่นไปแล้วเราสามารถกดตรงปุ่มแถบด้านล่างปุ่มที่5ได้เลยค่ะจริงๆก็อาจจะคล้ายๆกับการสุ่มนั่นแหละค่ะเราก็กดเล่นได้เลยบางครั้งอาจจะได้อาจจะเสียบ้างนะคะส่วนตัวเอด้าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ค่ะสำหรับอันนี้เขาให้ซื้อคล้ายๆกับตั๋วนะคะครั้งหนึ่งมันก็จะได้3ทิเก็ตค่ะแล้วเราก็กดปุ่มไฟท์ได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนเอด้านะคะก็สามารถกรอกคนนี้ไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เอด้าก็ได้แนะนำฟังก์ชันต่างๆที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามา
เช่นแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งแอปPi Networkการผจญภัยของสัตว์เลี้ยงการผสมพันธุ์ลอตเตอรี่และปุ่ม Challenge เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่มารับชมจนจบด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ